กดออนก็จะขึ้นครูสเมนพาวเวอร์เราก็กดเพื่อเลือกความเร็วที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วมันก็จะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะเพิ่มจะลดความเร็วก็ใช้นิ้วดันตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นไม่เห็นเป็นปุ่ม Hill Descent Control แล้วก็ Idle Stop นะครับแล้วก็ชุดแผงกระจกปรับกระจกทางนี้ชุดเซ็นทรัลล็อกกระจกชุดวิทยุตรงกลางเป็นแมนนวลนะครับไม่ใช่ชุดปรับอากาศตรงกลางเป็นแมนนวลเลื่อนอากาศภายนอกเข้ามาตำแหน่งการพ่นระดับพัดลมระดับความเย็นนะครับชุดเครื่องเสียงก็เสียงดีครับใช้งานง่ายมี CD มี Bluetooth AUX USB นะครับถ้า USB เราต้องซื้อสายต่อเพิ่มเพราะว่ารูมันเป็นมินิ USB นะครับลำโพงก็จะมี Twitter นะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านข้างตรงประตูอีก4ตัวก็เป็นทั้งหมด6ตัวตรงนี้จะมีช่อง USB มาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ซิงค์กับตัวเครื่องเสียงนะคือเอาไว้ชาร์จอย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นช่อง12โวลต์ซิกาเรตทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เป็น12โวลต์ซิกาเรตเหมือนกันที่วางแก้วดึงตรงนี้นี่ก็จะมีที่วางขวดน้ำเล็กๆนี่ก็จะมีเหมือนกันคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จ USB แล้วก็ที่วางแก้วเช่นกันนะครับไฟตรงนี้ครับที่เก็บแว่นตาตรงนี้เหมือนกันม่านบังแดดมีกระจกฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเบาะด้านหลังพับได้ถ่ายตอนกลางคืนไม่ค่อยเห็นอะไรนะเดี๋ยวถ่ายตอนกลางวันให้ดูอีกรอบแล้วกันคร่าวๆสำหรับ Isuzu Dmax 19 DDI Blue Power ZAT Hilander ยกสูงนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมยังไงฝาก Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม